ปเที่ยวสวนสนุกกันมั้ยหือแล้วไปเที่ยวสวนสนุกกันมั้ยไม่เที่ยวสวนสนุกสวนสนุกมั้งเหรอเออโดนลีคงวอนหือกะดูดิจริงจ้ะ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 คามิน you know คามินโดเรโกมอน yes i know คุณเนี่ยชอบมากๆคริโกคามิน남자친구생기면꼭하고싶었던버킷리스트가있어요โอ้ยแต่คามินบอกว่าถ้ามีแฟนมีสิ่งมีสถานที่ที่อยากไปอยู่สวนสนุกป่ะฉะนั้นก็คือสวนสนุกจริงๆ because 저는하고싶은거나남자친구가생기면하고싶었던거그리고어내가바라는부분이런걸다그냥적어놔요โอ้กามินบอกว่าก่อนถ้าคามินมีแฟนเฮ้ยกามินอาจจะเขียนสิ่งที่อยากทำกับแฟนไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสิ่งที่อยากทำเขียนไว้จดไว้ตลอดพี่ดูในซีรีส์เกาหลีเขาก็มีแบบนี้นี่ไงกำลังหาที่ดูอยู่หูเจ็บปัญหาแล้วสวยขึ้นเลยว่ะแต่ถ้าก็สนุกคือต้องบอกว่าบางทีสวนสนุกอ่ะเราจะบอกว่าผมบางทีในไทยเรื่องไม่ถูกจริงผมพูดแบบไม่ได้นี่นะคือเวลาไปเที่ยวเกาหลีอ่ะสวนสนุกมันดีมันดีกว่าเชกับเบมูไปพังนึงเด้อ้าวคุณพูดอะไรผิดวะแต่มันดีมันสวยกว่าหนึ่งมันสวยกว่าแต่พี่บอกว่าเมื่อกี้ดูที่จดไว้ว่าอยากทำอะไรกับแฟนบ้างมีอะไรบ้างบอกพี่มาน้องแต่พี่บอกเจอแต่ของกินที่อยากกินกับแฟนยูซึ่งแม่ห้างทุกคนชิคแดงเนี่ยน้องมาคุ้มสิเพอพี่สันคิดดีตอนนี้กามีอยากกินแดงยอนแดงยอนเป็นบะหมี่เย็นยอนแดงยอนคุณปั้นคำพูดไม่ใช่ไหนเนี่ยไม่มีกามีบอกว่าไม่มีแต่ตอนนี้ช่วงนี้อยากกินมากแดงยอนทักบาลคำจัดทางอยากกินแดงยอนทักบาลสังฆทานแล้วก็คำจัดทางแหนมยอนกระดาษแหนมหนึ่งแดงยอนสังฆทานเดี๋ยวพี่หาให้อะ버킷리스트가뭐냐면놀이공원에남자친구랑교복입고데이트를하는거การไม่บอกว่าที่อยากไปสวนสนุกเพราะว่าอยากใส่ชุดนักเรียนกับแฟน저희어머니아버지는만약에다쓴물건이나필요없으면은다버려버려요제소중한물건같은것도그냥제방정리하면서다버려버리는데교복을다버려서그게너무그뭐지저는항상가지고싶었는데교복이저한테는소중하거든요그래서남자친구가생기면아직한번도해본적이없어요그그ปกติอ่ะพ่อแม่ของกามินอ่ะจะเก็บของแล้วก็จะทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ตลอดรวมถึงชุดนักเรียนของเขาด้วยแล้วกามินก็รู้สึกแบบโอ้ยเสียดายทิ้งของเขาทำไมอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือถ้ามีแฟนอ่ะก็อยากจะใส่ชุดเรียนคู่กับแฟนอ่ะแล้วก็คือผมมีคำถามไอ้เอสซิคแพคที่เขาบอกจะมีในหนึ่งอาทิตย์อ่ะมันอยู่ไหนคือซิคแพคเนินของเจยิ้มอะไรอ่ะ ยังยังอ่ะแล้วที่เขาบอกว่าจะไดเอทแล้วเขาสั่งของกินทุกวันทุกวันไดเอทนี่หรอเจ๊อ่ะทีหลังไงอย่าดุผมอีกนะเพิ่งกินอ่ะบอกผมไดเอทไดเอทว่าน่าจะหมายเอาได้โอเคไดเอทโอเคนี่ชาลี tomorrow จริงๆไดเอทไอ้วัน57กิโลกรัมเอ้ย47กิโลกรัมจริงๆ45ด้วยไอ้วันลดลง5กิโลกรัม you know don't eat โอ้โหเต็มโต๊ะแล้วใครกินนี่แล้วใครกินมันเหลือแบบนี้พี่แล้วใครจะกินนะมันก็ต้องผมนี่แล้วดูเหลือทีโอ้โหชิ้นอย่างเงี้ยพี่ปั้นดูดิแล้วก็ดูดิแต่ละชิ้นมันเหลืออย่างเงี้ยพี่ดูดิไม่คือยุไม่ได้แค่นี้นะที่พวกคุณเห็นอะทีหกกล่องถามจริงมากสั่งทีอะก็ใช่เขาจะเขาเกย์จูบุนเสียโอ้โหอันนี้คือ제가 어떤 큰 음식만 먹는 것보다 여러 가지 푸짐하게 시켜서 남더라도 푸짐하게 먹는 걸 좋아한다고 저희 어머니 아버지께서 다른 거는 많이 아끼고 막 더워도 에어컨을 안 틀거나 추워도 난방을 안 틀세요 근데 뭐 제가 먹고 싶다고 하는 걸 다 사주세요 엄마 아빠는 까미 뭐 와 보가띠야 콩 퍼메 하와 자 뱁ประหยัดแอร์ประหยัดไฟประหยัดทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องกินอ่ะเขาจะไม่ประหยัดกับลูกก็คืออยากกินอะไรให้กินหมดเลยแบบจะเหลือก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ลูกได้กินเขาก็เลยชอบเวลาสั่งอาหารกันเนี่ยชอบสั่งมาเยอะๆเพื่อจะแบบที่ได้กินนิดหน่อยก็ดีแต่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบอยากก็ได้กินชาตินี้ก็ได้กินเออ그래서예전에는뭐맛있는거를먹기위해서사먹맛있는거사먹고먹는게제낙이어서맛있는거를먹으려고일막일열심히하고그랬어요กามินก็เลยเป็นคนที่ทุกวันนี้ทำงานเพื่อจะได้กินของอร่อยตั้งแต่ไหนแต่ไรกามินชอบจริงๆ이거하기전에방송이나이런거뭐유땡땡
유튜브이런거나다이거그거먹먹는걸로방송하고싶었어요어먹방어ก่อนที่แบบจะมาเป็นเหมือนทํา TikTok เป็นหรือเป็นอื่นอินฟลูอ่ะค่ะเออกามินหรือว่ากามินอ่ะอยากทํามอกบางมอกบางมันคือเหมือนกินอาหารโชว์ใช่แข่งกินโชว์อะไรใช่ไม่ได้แข่งค่ะกินแล้วให้คนดูจริงๆจะ잘먹어서이이뭐지피자엑스트라지사이즈엑스트라지사이즈그거한번다먹고라면도다섯개까지먹어봤어요어ก็เคยกามินะเคยกินแบบพิซซ่าถาดใหญ่ๆโชว์แบบไลฟ์สดอย่างงี้แล้วก็กินพิซซ่าถาดใหญ่แล้วก็กินราเมียนไปด้วยกินเยอะมากแต่지금소식하는거예요이게ใช่ตอนนี้ก็คือคิดถึงการกินแบบนั้นอะไรนะเริ่มเลยสตาร์ทเลยยูอีทเลยยูก็แบบแฮปชาแนลยูอ่ะแต่ชาแนลก็ต้องเที่ยวชาลีดูไดเอท์하고싶다면서อย่าพูดอยากทำพอกิน3คำแต่ชาลีก็บอกนะว่าชาลีอยากลดน้ำหนักแต่กับชีสมันหมดก็ได้นึงกว่าเกี่ยวจุดสุดแต่ว่าช่วยไม่ได้อ่ะพอมันอยู่ด้วยกันมันก็มีแต่กินคือชาลีก็먹는걸좋아하고잘먹어서เพราะว่าชาลีก็ชอบกินเหมือนกันก็เลยชวนไม่ได้ชาลีเนี่ยไอ้เบสไอ้เบ๊กก็กินเรื่องคันสุดปลาผมอะพี่รู้ป่ะเวลาเขาสั่งเบคอนแข็งๆมาคือผมกินไม่ไหวจริงผมค่อยปลาผมกินปลาผมแม่งตัวเล็กอะพี่คิดดูดิมันต่อเบคอนไม่เข้าอะแล้วมันพยายามกินอะโอ้ยกว่าจะหมดครึ่งวันเออนั่นสไตล์เดียว저도 그런 사람이거든요 저도 맨날 뭐 떨어뜨리고 맨날 잃어버리고 근데 찰리 더 심하니까 제가 찰리 막 케어하게 돼요 ปกติ กามินก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าชาลีน่ะยิ่งกว่านั้นกามินก็เลยต้องเหมือนเราได้ระวังมากขึ้นเหมือนต้องคอยแบบอันนี้ห้ามลืมอันนั้นต้องช้ำให้นู่นนี่นั่นให้กามินก็เลยเป็นผมลืมของไม่ค่อยสำคัญลงท้องรองเท้าวันละ4คู่แต่เนี่ยลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าว้าวเสื้อก็ชิ้นพี่เกดเนี่ยทำไมถึงชอบการเขียนบทการทำงานในแบบว่าด้านการแสดงของประเทศไทยพี่ชอบการแสดงพี่เกดหยิบไมค์ก่อนไหนอ่ะไมค์ไหนวะมาอย่างนี้เหรอต้องบอกว่าพี่แกนี่เป็นคนที่ช่ำชองมากนะฮะมันก็อวยอวยมากอันนั้นคือเอาไว้เก็บเสียงพี่ซันไหนไมค์ตัวเก็บเสียงไมค์จริงเหรอเออจริงพี่ไมค์เยอะปะล่ะไมค์เยอะสุดยอดปะมีหลายตัวมากคือคุณไม่รู้หรอกว่ามีอยู่ไหนบ้างไมค์เนี่ยผมเต็มไปหมดผมแต่ก่อนเนี่ยผมจะติดที่นักแสดงติดที่แขกรับเชิญที่เวลามาเดี๋ยวนี้ผมไม่ให้แล้วก็คืออยู่ตรงนี้เลยใช่เพราะว่าแขกรับเชิญออกไปปุ๊บนินทานู่นนี่กันใหญ่เสียงเข้าหมดผมจะคอยเตือนทุกคนตลอดขนาดเมื่อกี้ไม่มีไมค์เสียงดังเสียงดังเข้ามาในกล้องคนพิมพ์ประมาณ700คอมเมนต์ผมไม่ได้พูดเล่นคนพิมพ์เต็มเลยเขารู้ไหมว่าคุยอะไรกันอ่ะเออรู้ก็เหมือนพ่อไอ้ทีวันน้าพูดก็บอกเสียงไม่ได้ยินพอได้ยินแต่ได้ยินได้ยินวันนี้คือเกตท็อกโชว์นะครับผมพี่เกตเราจะคุมรายการเราคุยกันอีก3ชั่วโมงแบบไม่น่าเบื่อแถมสนุกสนานเฮ้ยพี่เกตดูนี่อะไรอ่ะไปเอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะแหน่เธอจับได้ใช่ไหมจับได้อันนี้กามูไม่ยังผอมสแลนเดอร์อยู่กามินหุ่นดีI try ชอบไปล้อไงชอบไปล้อล้ออะไรแหละนี่บอกว่าโย75โลผมเนี่ยเพิ่มอะไรทุกคนเอาสิ70เดือนเดียวทุกคนอันนี้159บาททุกคนปัจจุบันกูเจสวอเตอร์เมลอนสมูทตี้โลชั่นอันนี้จริงจริงกูทุกคนพีเบิลบรายท์ and소프트피우소프트두콘쓰여야나카แน็กรู้ป่าวว่าพี่อ่ะเคยเรียนเกาหลีพี่เคยไปเข้าคอร์สเรียนเกาหลีเลยนะแต่เรียนที่ประเทศไทยเรียนที่ประเทศไทยแต่แบบว่าพอมันไม่ได้ใช้อ่ะมันลืมไม่แต่อย่างน้อยมันต้องมีจำได้ระดับนึงมันแค่อ่านได้เนี่ยอ่านภาษาเกาหลีอ่านได้อ่านหน่อยภาษาเกาหลีตายแล้วคือแบบแต่ว่าภาษาเกาหลีมีกี่ตัวกามินก็บอกว่าถ้าเรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็จะลืมใช่จะลืมชอบมีภาษาเกาหลีมีประมาณ여기오기전까지일본어공부했었는데다까먹었어요ก่อนที่มาไทยอ่ะกามินเคยเรียนญี่ปุ่นแต่อาจจะตัวเองก็จะน่ารักอะไรที่ไม่ได้ใช้ลืมตอนเด็กก็เรียน4ภาษาฝรั่งเศสกับอังกฤษมั่วไปหมดเลยเออตอนนี้นายบองชูค่ายบองชูฝรั่งเศสอันนี้ภาษาคาราเกะกันจาอีคันชัยแคปซังใช่ไหมตรงไหนคะ
อันเนี้ยทำได้กับการทายกันทาอ๋อกันได้กันได้กันยายผมแนะนำครั้งหน้าไปไหนอย่าพูดถึงเรื่องว่าพี่เคยเรียนภาษาเกาหลีทำกูก็เบลเบลสุดเลยทำไมเรียนภาษาเกาหลีคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นติ่งเขารู้จักเขาว่าเป็นติ่งว่าชอบเป็นติ่งศิลปินโอเรียบอยวิลลี่ไลท์วันนาวันยูรู้จักป่ะวันนาวันโปรดิววันโอวันวันนาวันไอไลท์ต้องเค้กี้ก็อิสโซใช่ก็เลยลงทุนไปเรียนเพราะอยากรู้แล้วแบบกามินมาคิดว่าจะได้ใช้ปรากฏเม็ดแบบลืมกามินยังมาฮัลโหลคนนึงได้ก็มาก่อนเลย근데그뭐지팬여러분들도진짜이거이뭐지이분께서도어떤계기가있었는데저희팬여러분들도저를시청하기위해서한국어를배우고있다고하더라고요너무감사했어요พี่เก๋แปลพี่เขาเรียนมาหลายปีพี่เรียนมาทั้งหมดกี่ปีพี่เรียนแค่ปีกว่าโชว์หนึ่งปีที่เขาพูดไปเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะทีละประโยคทีละประโยคโอตโตฮะออโต้ฮะท่านไปท่านไปออโต้ฮันเคกิกาอิโซโซเคกิกาอิโซโซเหมือนกับว่าอยู่ที่นี่อ่ะอิโซโซใช่มั้ยมีหรืออยู่เหมือนมีแรงบันดาลใจโอ้โหคำว่าแรงบันดาลใจฮะสุกุมมาไซด์ดูคาเมราคาเมราอันนี้อีกจุกุรุขาดีกว่าอุริกะโอเคเมื่อเราเป็นติ่งเราจะสามารถทำได้ทุกอย่างเราจะไปเรียนภาษาเกาหลีนี่คือแรงบันดาลใจเก็บไว้นิดนึงระวังขาโดนนี่มีงับเลยนะผมบอกให้หมีใครงับด้วยหรองับดิพี่เก๋เนี่ยต้องบอกพี่เก๋นี่ก็สนิทกับหมีนะช่วงนึงสนิทกับหมีที่สุดเพราะว่ามันมาก็เจอหมีก่อนพี่ปูใช่วันนี้หมีเดินมาปุ๊บตัวเขียวภาพตลกมากมันเดินมาปุ๊บตัวมันเขียวครึ่งมันเขียวเพราะอะไรแล้วหัวมันก็ดำอยู่ตรงเนี้ยคือเนื่องจากตอนเช้าเนี่ยมันไปเดินเล่นในน้ำที่มีตะไคร่ครึ่งตัวแล้วพอมันขึ้นมามันก็ไปซ่อมรถยนต์ใต้รถมันก็จะหัวติดตะไคร่สีตกขนาดติดตัวหมาเลยเหรอตะไคร่คือตะไคร่เนี่ยเวลามันโดนแดดบ่อน้ำที่มันไม่ได้มีอะไรบางมุมบ้างมันโดนแดดแรงมากๆมันเป็นขึ้นเขียวเป็นชั้นเลยไอ้หมีมันก็เดินเล่นตัวมันก็จะเขียวเลยพี่ขอน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มใช่แต่ก่อนคือวันนี้มาจะหมีไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมีลายมีหัวแบบมันเลอะอ่ะหัวมันเลอะแล้วพี่แบบนี่ใช่หมีหรือเปล่าหุ้ยหุ้ยพี่วันนี้กำลังอร่อยเลยมะม่วงกำลังอร่อยเพราะว่าไงจริงอันนี้ทุกคนกิฟต์คือแอปเปิ้ลซีกิฟต์คือมะม่วงแตงกวาพี่น้องมาชิสโยเนี่ยมาชิใช่ป่ะมาชิสนี่ก็지금제일맛있어요맛있어요아니아니ทุกคน잠깐만망고고양이잠깐만요건저오늘찡쪽봤거든요무슨찡쪽카메라봐เนี่ยพอเห็นมะม่วงเนี่ยอันเนี้ยวันเนี้ยกามินเจอตุ๊กแกรูปร่างเหมือนกันเลยไม่รูปกูไอ้ที่กูเลี้ยงในห้องแต่งหน้าเอาเล็กไอ้ที่ขังผมเออไม่บอกว่ารูปร่างเหมือนกันเลยกับว่าอันนี้เมคอัพมา하는데กามินเมคกามินเมคอัพไม่ได้ปกติแต่จะเป็นชั้นวินโดว์ติ๊กอันนี้จะตกใจปดแกหายเลยนึกว่าไล่ด้วยตีมันกันอ๋อไม่ใช่그리고갔어요갔고나서이제다시또옮겼나봐요옮겨서이쪽창문제앞에창문으로온거예요까민과까민메이크แต่งหน้าอยู่แล้วก็เนี่ยหันไปก็คือเห็นน้องตุ๊กแกอยู่ตรงกับไอ้หน้าวันนั้นน่ะด้านนอกวันนั้นผมแต่งหน้าอยู่แล้วช่างแต่งหน้าอย่างกลัวช่างทําผมรู้ป่ะมันอยู่ไหนทุกคนหันอย่างนี้หมดเลยแล้วทําผมกูก็เสียวจะหนีหูกูมากมันอยู่ด้านในเลยคืออยู่ระยะนี้เลยผมก็บอกว่ามันไม่โดตัวนี้มันไม่โดนึกออกป้าเห็นทุกคนคือยืนแต่งหน้าทำผมเนี้ยคือแต่งหน้าผมอย่างเงี้ยผมนั่งเงี้ยตุ๊กแกมันอยู่เนี้ยแล้วก็แต่งมองเนี้ยไม่โดจริงนั่นแน็กที่เกาหลีมีตุ๊กแกปะไม่มีค่ะไม่มีแล้วกามินกลัวปะกามินกลัวซอยอ่ะกลัวแต่วันนี้โชว์เก่งเพราะว่าอยู่ด้านในไงคือ그러니까무섭다기보다는저는벌레자체를싫어해요อ๋อเหมือนกามินเขาไม่ชอบอะไรที่มันเป็นพวกแมลงตับบุ๋มตับเออคือมันจิงกรุบแต่ละย่อสุดมันออกแนวขยะแขยงคนลุกไปฟังมันเนี่ยไอตัวเนี้ยเพราะไอตัวเนี้ยมันอยู่ในห้องแล้วผมอ่ะหลอกให้เบสไปช่วยยกโซฟาแล้วมันอยู่ในห้องอะไรนะเบสไอตัวเนี้ยวันนั้นมันอยู่ในห้องแล้วผมอีกบังคู่ฮุกซี่ FC กับคุณก่อยอันนี้ใครให้คะผมชาลีฮูฮูกูให้มาแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับชาลีแฟนคลับเจ๊ก็บอกว่าตัวมังโก้ที่เจ๊ไม่ชอบกว่าเธอการ์มินบอกว่าตั้งแต่กินมะม่วงมานี่คือมะม่วงที่อร่อยที่สุดชอบมังโก้จริงๆชอบกว่าจริงๆเพราะว่าการ์มินชอบทานมะม่วงมากโอ้ตั้งแต่ดัดฟันแม่งชีวิตลำบากกัดไม่เข้ากัดไม่ได้เลยอ่ะ
บรรยากาศไม่ได้ทำไงพี่พี่ก็ต้องค่อยๆทำให้มันแบบนิ่มๆก่อนไปดีก็อร่อยได้ลิ้มรสรสชาติที่มันนานกว่าคนอื่นเออมันก็เลยง่ายดีบอกเขาไปว่านะไอ้เบสอะมันเข้าห้องมันเข้าห้องไปที่มีตุ๊กแกอ๋อนี่นานคือโทมัสแวมยิสก์เกอร์เบนเยอร์เบสเวลี่อ้วมมากๆน้องหมูมูสอร่อยผมรับเซมกัวมากๆมังหมอเขามีเซมชาลีล็อกห้องเดี๋ยวนี้ชาลีก่อนมุนทำทำกันเลยYou know, babe. Not possible. Guy. I think I same. Because if Charlie again come in same, 똑같이 하면은 저도 똑같이 울 것 같아요. กามินบอกว่าถ้าผมมาล็อกห้องกามินแบบนั้นให้อยู่กับตุ๊กแกนะกามินก็จะล็อกห้องจิ๊กกุ้นจังน่ารังจวยไม่ชอบไม่ชอบเลยเนี่ยแกล้งแบบนี้จิ๊กน้องมันจิ๊กกุ้นแกจังน่าชิมันฉันจะบ้ามันก็จะตลอดเพราะว่าเหมือนใจมันตกไปอยู่ตรงตาตุ้มไล่ไปก็ไม่ได้นะสัตว์เลี้ยงของชาลีเขาอ้าวคนเราต้องเป็นมิตรภาพสุดท้ายเป็นไงแล้วทุกคนรู้สึกใจดีขึ้นรู้สึกว่าตั้งชื่อให้ไหมตั้งชื่ออะไรชื่อเกตโอ้ให้เกตกันมากเลยเบสวอล์กวิดแซมยังตุ๊กแกอยู่อย่างนี้ที่ตั้งกว้างตุ๊กแกเจอไม่วิ่งไอ้เบสกอดพี่แซมร้องไห้ชาลีกองซีโอเบสชาลีกองที่บ้านพูดแล้วจ้ะนะโอ้คุณแต่ที่พูดแล้วนะจุ๊งเอ็มฉันทำมาดีฮะด้วยล่ะกู우리집에있는친구그죽었을것같아다죽었다고 I'm sad 이러더라고요말해주셔도돼요어괜찮아요เหมือนตอนที่เหมือนบ้านน้องบ้านชาลีเพิ่งแบบไฟไหม้ไฟบอดมาใช่ไหมกามินบอกว่าวันนั้นชาลีบอกกับกามินว่าจิ้งจกที่บ้านเราอ่ะตายหมดแล้วแน่เลยตายจริงป่ะชาลีเซตจริงๆแล้วบอกว่าชาลีแบบเศร้ามากชาลีจริงๆจิ้งจกตัวมาแล้วค่ะคามินคามินชาลีเซตถึงว่ายว่ายนี่คามินคามินไม่รู้จิ้งจกตายมันอาจจะหนีได้ก็ได้นะหนีอะไรล่ะพี่โอ้โหคือไปน้ำห้องคือของสำคัญแค่ไหนนะพี่ผมไม่สนใจนะรู้ป่ะจิ้งจก2ตัวที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะ2ตัวไปหวั่นเลยคือผมรู้เลยมันไปหวั่นเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันเป็นตามยถากรรมนั่นแหละยถากรรมนั่นแหละแต่ว่าผมตกใจยิ่งกว่าจิ้งจกคือ you know กกน. my กกน. FC give me กกน. วายว่อนหมดเลยกกน. มีอยู่2อย่างที่ผมบ่นเนี่ยกกน. กับจิ้งจกเชยินซึ่งเพื่อนเกจิ้งจกฮานาจิ้งจกว่าจอนช่วยดับไฟแผนลามไฟไปเลยอ่ะซึ่งมีเนี่ยแกถึงถามแน็กว่าเลี้ยงกุมารทองไว้หรือเปล่าจอช่วยดับไฟมันไม่มีทางจะดับเองได้ไว้แน็กกามินแอบช่วยเปล่าที่บอกว่ากามินไปเจอแล้วกามินอาจจะแอบดับให้มันไม่มีทางดับเองเว้ยขนาดแอร์ยังมอดขนาดนั้นพูดดีนักกินชาวเน็ตชาลีรังชาลังอีดอนเทวาร์ทำจริงจังชาลีรังชาลังเทวาร์ได้อีดอนเทวาร์ได้ก็เนี่ยCharlie, 너는내가죽으면슬플거야ไม่มีลม이런대화를한적이있었단말이에요근데เขาบอกว่าไม่มีลม둘다서로우리는서로죽으면은좋아할것같아요แกไม่บอกว่าก่อนที่เหมือนบ้านจะไฟไหม้อ่ะเคยคุยกันมาเนาะแบบถ้าแบบใครคนใดคนหนึ่งตายไปอ่ะเราจะเศร้ากันใช่ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว Charlie เหมือนบอกว่าเราตายทั้งคู่นี่แหละแม่บอกว่าผมอย่าไปเครียดอะไรกันไม่ว่าวันที่ผมมองเท่งไปก็ให้เขายิ้มหัวเราะอยู่ตรงนั้นผมพูดจริงผมพูดจริงเขาพูดยิ้มอยู่แหละยิ้มเขาพูดตกลงกันว่าเรายิ้มหัวเราะเราไม่เครียดเลยเพื่อน장난치는그런얘기였는데슬프겠지만장난으로일부러서로장난치려고난재밌을것같은막이런서로막그런단말이에요근데제가불났을때가장먼저걱정했던거는저희더라고요그래서아또내가다치면슬프긴하겠구나이런생각했었죠ชอบหยอกกันล้อเล่นกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันที่เหมือนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าแบบกามินเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกามินก็รู้สึกดีว่าอุ้ยเขาก็เป็นห่วงเราอยู่นี่ว่าแบบเราจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยได้รับอันตรายหรือเปล่าอ๋อแต่กามินไม่ได้อยู่บ้านนั้นแต่ว่าวันนั้นแวะไปดูให้แวะไปแล้วก็แวะไปแล้วแบบกามินบอกว่าแน็กไฟไหม้อ่าโทรมาวิดีโอคอลมาอ๋อตกใจเนี่ยเด็กเชก้า전화하자마자
무슨 일이야 바로 물어보더라고요. 어. 제가 전화할 때 표정이 안 좋아 말을 못했어요. 근데 그냥 무슨 일이야 가민 왜 그래 계속 물어보더라고요. 무한 완히 파이마야 가민 거 토 바이 하 แบบ เค้า เรียก ว่า อะไร 비디오 콜 바이 하 เออ แล้ว เหมือน หน้า가민 อ่ะ เหมือน สี หน้า ไม่ ค่อย ดี มาก ๆ แล้ว 가민 พูด ไม่ ออก กับ เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น ตรง หน้า อะไร อย่าง เงี้ย ใช่ เออ แล้ว เหมือน ชาลี ก็ ถาม เลย ว่าเป็นอะไรพี่พูดออกมาเป็นอะไรอะไรแบบถามอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ากามินเหมือนพูดไม่ออกตกใจมากอะไรเงี้ยช่วงนี้คอนโดเซลแฟลตเซลแฟลตเซลมานะคะตัวนี้นะคะแฟลตเซลมาอีก259ลดเหลือ159ขายดีติดตะกร้าฮอตเลยนะคะตัวนี้เป็นวอเตอร์เมลอนสมูทตี้โลชั่นกันแดด SPF 50นะคะเนื้อครีมดีมากเหมือนตัวซองอะค่ะตัวนี้เราปล่อยให้คุณเปิ้ลขายไปเราพูดคุยเรื่องพี่บอกชิลได้แล้วใช่ไหมแขนหน่อยทำไมแขนพี่เปิ้ลมันดูไม่ดีอะพี่ใช่ตัวนี้นะคะเนื้อที่มันจะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะไม่กว่าจะเคี้ยวได้แต่ละอันขออันที่บางที่สุดหน่อยนี่อะไรวะเดี๋ยวผมต้องติดที่ทูแล้วนะครับแท็กทูทั้งบอดี้แล้วทูออลบอดี้นี่นะคะแขนน้องล่ามนะดูสิผิวใสมากขอบคุณที่ช่วยนะคะตัวนี้มีกันแดดผสมไฮยานะคะตัวเนี้ยไฮยาคุณแค่เหลือแค่159บาทเองนะเพื่อนๆต้องซื้อนะคะตัวเนี้ยหลอดใหญ่มาก220 ml เก็บผมจะบอกให้ว่าติดใจแล้วจะหยุดกินไม่ได้นะเนื่องจากว่าเนี่ยที่เห็นกุ้งล้วนๆโหกุ้งตายกี่ตัวในนี้วะเนี่ยโคตรบาปเลยอันนี้บางเขื่อนถ้าอยากกินตามมาซื้อพรุ่งนี้นะคะอร่อยมังกูข้าวมันจริงๆมังกูชบอันนี้เหรอคะพรุ่งนี้มาขายพรุ่งนี้มันเข้มข้นมากเราต้องกินโชว์ก่อนอ่ะเออกุ้งเยอะจริงอ่ะช่วงแฟลตเซลไม่ใช่ให้เขาเล่าเรื่องว่าแบบเป็นภาษาเกาหลีเรื่องว่าแบบชอบอะไรบ้างผมอยากฟังชอบที่นี่ไม่ตอนที่อยู่เกาหลีเนี่ยเขามีอะไรที่เขาชอบทำบ้างหมูชัวฮันเกอิสกอนะชิมิผัดถึงก่อนไม่เอาเต้นไม่เอาอะไรพวกนี้เยกีให้เฉยๆชงชุนึงก่อนยังว่าปุ่นึงก็ชัวฮะคุณชอบดูหนังคือฉันนั้นชอบ나가는걸좋아해요แล้วก็ชอบออกไปข้างนอกคือฉันนั้นเอ쁜카페나เอ쁜풍경같은데를찾아다니기도했어요가끔그리고뭐제가이제바라는게있다면그런게제취미생활이고쉬는날뭐프리데이나이럴때는그냥어디나가요일단나가면은볼게많잖아요근데어저도한번씩은나가고싶고그냥막화려한걸안봐도돼요그냥간단하게뭐시장을가도되고 시장을가도되고그냥뭔가데이트다운데이트도하고싶고그래요ก็คือน่ะยาวนะจำได้ไงอ่ะก็คือชอบออกไปก็อยากออกไปข้างนอกแบบอย่างคาเฟ่น่ารักน่ารักสวยๆก็อยากไปเออแบบในวันที่มีเวลาว่างหรือวันไหนที่เป็นวันหยุดอะไรเนี้ยก็อยากจะออกไปข้างนอกไปดูแบบแค่ออกไปแบบไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้แค่ออกไปใช้เวลาวันหยุดก็พออะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางทีก็อยากออกไปเดทข้างนอกบ้างแต่ฉันก็คาเฟ่ชอบแบบเชก้าแบบ어디막먼거리를가서막어떤관광지를본다이런느낌보다는관광지를좋아한다기보단그냥가까운게소소하게이쁜카페가서커피마시고여유롭게그냥뭐약간데이트하고이런것들좋아하고그리고아무것도안하고집에서오로지그영화영화만보고뭐맛있는음식시켜서같이하루종일영화보고이런것도좋아해요근데아직은해본적없어요ก็คือถ้าสมมติว่าออกไประหว่างสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวเลยแบบวัดแบบทะเลอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแค่แบบชอบคาเฟ่สวยๆหรือว่าที่อะไรที่แบบร้านอาหารไปจิบชาจิบเอิบจิบกาแฟอะไรก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออแค่นั้นก็ชอบแล้วหรือไม่ก็อยู่บ้านแล้วก็สั่งอาหารอร่อยๆมากินด้วยกันอุ้ยเขาพูดคำว่าด้วยกันด้วยนะพี่เออไม่รู้กินกับใครกินกับร่างเออกินกับพี่ก็แหละเอาอาหารมากินด้วยกันแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่มาที่นี่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปไหนยังไม่ได้ทำแบบนั้นพาไปยังไม่อยากจะแซ่บเงียบเลยใจคอไม่ดีเลยเป็นคำถามที่ต่อไปผมอยากรู้บ้างเนอะอะไรเล่นละครสั้นมากี่เรื่องดราม่าที่เป็นส่วนอิสระคือดราม่าก็คือแบบจ้าดราม่าอันนี้ก็แค่จ้าเก๋จ้าเก๋ยอดเก๋해봤어요저딱한번해봤어요그리고그냥뮤지컬로연기뮤지컬로그냥액팅표정연기이런걸하고
ไม่เอามิวสิคัลขอเอาเป็นละครที่ละครสั้นบอกว่าแค่หนึ่งครั้งจังจังยงวังคือตรงก็ฮันบอสฉันกันจังกันเดาหนึ่งก็อ๋อเป็นเหมือนออกแบบออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่เกาหลีใช่ไหมคะอันนั้นเป็นละครของอะไรหลายคนอยากรู้โอโอดีซอยอ๋อฮังกูเบสคือโฮแทฮักแทฮักเต้아니요이건성인때제가서울에있으면서되게굉장히큰캐스팅도많이받아봤고그리고찰리를만나고도그뭐지프로그램 TV 한국에서유명한예능프로그램인데남녀짝 이루어지는그런건데그것도제가거절했고어ก็คือเหมือนตอนอยู่ที่นู่นอ่ะกามินเคยเหมือนเป็นคล้ายๆออดิชั่นกับเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกวงการบันเทิงอ่ะบอยยูแล้วก็มีรายการติดต่อมาเกี่ยวกับที่เหมือนแบบเอาคน2คนไปทำความรู้จักเบสกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นกามินปฏิเสธไปไม่ได้เข้าร่วมก็มีเรียนไปก็เป็นอีกแบบนึงเลยก็ไม่ได้เห็นกันเลยเพื่อนๆก็คือต้องบอกว่าคือมีหลายคนได้เห็นละครสั้นที่ไม่ใช่ละครสั้นผมไม่รู้เหมือนกันละครอะไรที่เขาเล่นเขาบอกว่ามิวสิคัลไม่ละครที่ว่าถ่ายเหมือนซีรีส์เกาหลีอ่ะมีแต่มีอันนั้นแต่ว่าออกมาแบบหน้าโผมานิดนึงอะไรเงี้ยคือเขาบอกเมื่อกี้แต่ว่าเล่นธรรมชาติมากบอกเขาไปว่าหลายคนชมเพราะว่าหลายคนชมว่าเขาเล่นเนี่ยอ๋อต้นแพนดินเก่งมากคือยงว่าบัตพัดเสิร์ทำกันนะวันนึงอ่าชุบ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 พัดเสิร์ฟแต่อยากทำกีฬาฉันท่านเดียวกำลังชิงยนต์กีฬาโอ้พูดไม่ชัด아니한국어로뭔가이제뭐하겠다고하면은잘할자신있는데아저도막제가그런섭외를받았지만한막유명해지거나이런거관심없고그런거는제취미가아니라서제가안했던건데기회가돼서한다고하면은하는순간잘할자신은있거든요근데이거뭔가타이말은진짜어렵기도하고제가이단어를이해를해야만감정을전달할수있잖아요근데배우라는거자체가어려운건데감정을이해하기가아마어렵겠죠대사도힘들기도할거고그래서막여기서이곳에서내가만약에배우가된다면이런생각도한번해봤는데아진짜힘들겠다이런생각을했었죠가민은ตอนอยู่ที่เกาหลีอ่ะที่ได้ไปแสดงร่วมแสดงไอ้ที่เห็นนะคะเหมือนมันเป็นโอกาสถามว่าชอบไหมจริงๆไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเป็นสิ่งที่ชอบเลยหรือว่าเป็นงานดีเลงอะไรเงี้ยแต่เห็นเป็นโอกาสก็เลยลองไปแสดงดูก็แต่ก็ทำเต็มที่แหละแต่ทีเนี้ยพอเหมือนมาอยู่ที่ไทยอ่ะก็อยากจะแบบมีส่วนร่วมในด้านการแสดงบ้างเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูว่าเราต้องจำบทนะเราต้องแบบจริงๆก็ต้องได้ภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากอยู่แต่ว่าคิดว่าถ้าได้เรียนภาษาไทยแล้วก็เข้าใจความหมายของคำอ่ะมันจะสื่อถึงอยากสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีอ่ะก็เลยคิดว่าต้องเรียนภาษาไทยขึ้นคือไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนเรียนภาษาไทยไปด้วยอยู่แล้วแหละแล้วก็คือสิ่งที่บอกว่าคือถ้าสมมติอยากเล่นละครมันต้องอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วก็แต่แม้สิ่งที่คุณทำคือต้องทำการบ้านเยอะเอาการบ้านไลฟ์อะไรพวกนี้ให้รอดก่อนทำการบ้านไลฟ์ทำอะไรให้แบบมันดีที่สุดก่อนในโอกาสที่แบบมันดีกว่าละครเยอะมากแล้วพอวันนึงเนี่ยพูดเก่งเองเดี๋ยวอะไรเองเนี่ยมันจะเข้าไปเล่นละครแล้วมันก็ง่ายยกเว้นว่าคุณจะโชคดีที่แบบว่าได้บทที่มันเป็นเกี่ยวกับคนเกาหลีหรืออะไรเงี้ยพูดแบบครึ่งๆครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ยากแต่ว่าถ้าแบบว่าตอนนี้สมมติว่าถ้าไปจำบทนะเหนื่อยจำสามวันก็เล่นแค่ชั่วโมงนึงเวเบอร์ห้านี่เกมก็เริ่มจะคือจอยเก็บอีกแบบ발음도어렵고แล้วการออกเสียงก็ยาก그래서저는항상이판매를할때도이게무슨말인지알아야판매를하기때문에그냥그래서항상이걸이해하려고노력해요근데저도사람인지라바로까먹고돌아서면바로까먹고다시하고그래서저는기억력이그렇게좋진않아요그래서기억하려고노력하고있으니까조금만더좋게이해해주셨으면좋겠습니다ก็คือเหมือนกามีน่ะก็พยายามจะเรียนภาษาไทยให้มากขึ้นแต่ว่ามันตอนนี้สำหรับเขามันก็ถือเป็นเรื่องที่ยากอยู่ในการเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยและเวลาอย่างอ่านแบบภาษาคาราโอเกะที่เขียนให้เขามาขายของทุกวันอะไรเงี้ยกามีนก็บอกว่ากามีนก็พยายามจะเข้าใจว่ามันสื่ออารมณ์ยังไงเพื่อจะได้แบบเอาเหมือนเรียนไปด้วยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลับแล้วตื่นมามันก็ลืมหลับตื่นขึ้นมามันก็ลืมอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยๆพยายามเรียนทุกวันก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กามินด้วยใช่ก็คือง่ายผมอาจเป็นคนชื่อพูดแล้วมันดูขวางดูอะไรนะแต่ว่าคือ
ดีแล้วขายของดีกว่าเยอะมากถ้าเรียนไปน่ะคุณถ้าคุณไปคิดเรื่องการแข่งขันเรื่องว่าพูดภาษาไทยแล้วมันจะได้อะไรดีไม่ได้จริงบอกให้เลยต่อให้คุณพูดเก่งที่สุดแล้วเรียนไปนะไอ้วันที่คุณเสียเวลาเรียนไปนะพอคุณเรียนเก่งปุ๊บอะคุณไม่เหลืองานตั้งงานบอกให้ในไทยนะคุณก็จะไม่ได้ทำงานอะไรที่แบบตามที่คุณฝันตอนคุณไปกองละครคุณไม่ได้อะไรที่สวยงามอย่างนั้นตอนนี้คืองานที่โชคดีที่สุดที่ไม่ขายของทุกอย่างการมีแบบเก่งทำดีมากเลยอะ제가열심히해서어떻게해야찰리가더잘될수있을까막이런이런생각도하고저도막많이도와주고싶은데내가도움이못될까봐걱정도하고요즘엔그냥저여기에있는동안저는온통신경이찰리이기때문에그냥찰리가잘되면저도좋고여러보는 FC 여러분들도행복하고태국사람들모두가행복할수있다고저는생각을해요그리고찰리는정말찰리라이브커머스자체가굉장히싸게판매를하고있다는것도알고있고항상이렇게승승장구만했으면좋겠어요ก็คือเหมือนตอนนี้สิ่งที่กามีนอยากเหมือนเป็นจุดมุ่งหมายของกามีนอะไรเงี้ยเขาก็คืออยากจะไลฟ์แล้วก็ทำงานกับการเอ่ยกับชาลีแบบนี้แหละไปทุกวันแล้วก็เหมือนเขาก็กังวลแล้วก็คิดทุกวันว่าแบบจะทำยังไงให้แบบตัวเองดีขึ้นได้กว่าทุกวันนี้อะไรแบบเก่งขึ้นเพื่อจะทำให้แบบทั้งแฟนๆมีความสุขแล้วก็ชาลีมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบบางทีก็กังวลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามอยู่ใช่ซึ่งโจทย์เนี่ยผมว่าเขาน่ารู้ตัวอยู่ก็ผมไม่เป็นอะไรพูดเลยถูกไหมแต่คือไม่สิ่งที่เพื่อนเห็นน่ะแล้วเพื่อนก็คิดตามผมสิ่งที่เป็นน่ะเพื่อนๆก็ได้เห็นพัฒนาการจาก60วันจากกี่วันแล้วพี่เปิ้ลที่ทำดีเก่งขึ้นเยอะอยู่ละหลายคนทำดีมากในทุกวันเลยนะการเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆหนึ่งร้อยง่ายๆหนึ่งร้อยคือชาเนี่ยจะเสร็จแค่ไอ้เรื่องการอ่านคาราโอเกะไทยเนี่ยตอนนี้คืออ่านยังชัดเลยอ่านแบบเร็วนะจากแรกที่แบบมันจะไม่ชัด100%เลยตอนนี้มันคือชัดแล้วก็มีนาดูการเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็จะสังเกตดีๆเวลาพูดเนี่ยผมก็จะพยายามสอดคำเข้าไปแล้วอธิบายง่ายๆว่ามันแปลว่าอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็จำไปวันละนิดเขาเริ่มเข้าใจหมดแล้วเหมือนตอนนี้เรื่องแบบแรกๆอาจจะไม่เข้าใจว่าแต่ละอย่างคืออะไรแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มรู้หมดแล้วถูกลงแพงขึ้นก็เข้าใจความหมายในทุกๆอย่างและในชีวิตในชีวิตประจำวันเวลาคุยกันคือชมเขาสามารถจะคุยกันได้จริงจัง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 จริง